มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชัชชาติเคลื่อนไหวหลังแสนดีลูกชายได้โพสต์แสดงความคิดเห็นทางการเมืองจากที่นายแสนดีลูกชายของผู้ว่าชัชชาติออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองล่าสุดนะคะวันที่18กรกฎาคม2566นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีแสนดีแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายได้โพสต์ข้อความผ่านทาง IG วิจารณ์พรรคก้าวไกลและแฟนคลับด้วยถ้อยคำที่รุนแรงผ่านทางการไลฟ์กรรมกรข่าวคุยนอกจอ 18/7/66 ผ่านทางช่อง YouTube ของสรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรข่าวความว่าได้ยินแล้วตกใจหลังรู้ก็บอกเขาว่าให้ใจเย็นๆอย่าไปโพสต์เรื่องของการเมืองยังไงพ่อก็ซัพพอร์ตอยู่ชัชชาติได้ชี้แจงว่าเรื่องนี้จะอ้างเรื่องของความเป็นเด็กไม่ได้ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับทุกอย่างที่เขาโพสต์บางอย่างใช้ความเห็นที่ไม่เหมาะสมอยากให้เขาโพสต์เรื่องที่สร้างสรรค์อย่าไปพูดไม่ดีกับเรื่องของคนอื่นเรื่องนี้ก็คงต้องคุยกันช่วงนี้อาจไม่ได้คุยกับเขาเยอะซึ่งต้องคุยกันยืนยันว่าแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้แต่ว่าต้องใช้คำที่เหมาะสมแล้วก็สร้างสรรค์ผมเองก็มีส่วนผิดที่ไม่ได้คุยกับเขาเยอะในเรื่องนี้ต้องคุยแล้วก็ใช้เวลากับเขาเยอะขึ้นแต่ดีใจที่เขาโพสต์ขอโทษผู้ว่ากทม.กล่าวอีกว่าเมื่อวานตอนเย็นพอรู้เรื่องแล้วก็ไลน์มาหาเขาบอกว่าเรื่องการเมืองอย่าไปพูดเลยแสนดีถ้ารู้สึกผิดไม่เหมาะสมก็ควรที่จะขอโทษไม่ได้บอกให้เขาทำแต่ว่าให้เขาตัดสินใจเองเพราะตอนเขาโพสต์เขาก็ไม่ได้ขอเราและเขาก็ตัดสินใจโพสต์ขอโทษเองเมื่อเช้าก็รอเขาอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปวิ่งยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญของทั้งพ่อแล้วก็ลูกเมื่อเช้าคุยกันเขาบอกว่าเขาเสียใจในสิ่งที่เขาโพสต์ไปและเขาบอกว่าช่วงนี้เขาคงต้องหยุดไม่โพสต์อะไรแล้วซึ่งตนบอกว่าอย่าไปพูดไม่ดีกับคนอื่นความเห็นแสดงได้แต่ต้องพูดในเรื่องของความเหมาะสมชัดชาติกล่าวชัดชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อคืนผมกลับไปเข้านอนผมก็ถึงบ้าน5 ทุ่มกว่าเขานอนกอดโทรศัพท์แล้วก็หลับไปเลยคงจะฟังคอมเมนต์จนมึนแต่ดีที่เขาอ่านไทยไม่ค่อยรู้เรื่องส่วนตัวผมไม่สามารถขอโทษแทนเขาได้แต่คงต้องขอโทษในส่วนที่บกพร่องที่ไม่ได้คุยกับเขาเยอะแต่ว่ายืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีข้ออ้างจะบอกว่าเด็กหรือไปอยู่เมืองนอกก็ไม่ได้เรื่องนี้เป็นกรรมคือผลของการกระทำถ้าไม่รอบคอบจะมีผลกระทบกลับมาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ